อยู่มือซิ่งพี่น้องรู้เรื่องหูตัวมากินไหมสวัสดีครับผมทักทายพี่น้องย่ำใสใสมื้อนี้ผมพาพี่น้องพยายามกับดักหนูครับผมดักไว้เมื่อวานในป่านี่แหละครับในป่าแสงนี่แหละมาพี่น้องมาลุ้นย่ำกับดักหนูนำกันมันหรือบ่มันนะครับเนี่ยกระดาษขาวๆเนี่ยบ่ถือพี่น้องแง่ยังที่เก่าลงน้ำต่อไปนี่กันยังคือเก่าครับผมนี่ยังคือเก่าไปเรื่อยๆไม่กินอะไรนี่หมากอย่างเพื่อนมันไข่บุกินได้จังไรดอกพี่น้องเอ้ยกินพี่น้องช่างได้อีกวะมันเป็นน้ำปลาเนี่ยแหละเดี๋ยวไปเรากินโมติดก็ต้องเปลี่ยนเงียบโมติดครับเงียบเดี๋ยวไอ้ห่วยอยู่ใช่เหรอพี่น้องไม่ก็ข้างในสิอ๋ออีกหนูซิ่งพี่น้องต้องรู้เลยหนูตัวมากินไหมโอ้ยเงียดหลายแถวน้องบัดนี่เนาะเดี๋ยวปลดออกก่อนพี่น้องหนูซิ่งรุ่นหลังต่อไปอีกหนูซิ่งสวยแถวน้องไปหลายหลังอีกหลังหนึ่งมันไม่ปลาสิเนาะหลังสุดท้ายอีก
ช่หมอนก็ไปง่ายทีเลยได้แล้วเออจะถือดอกครับผมนั่นน่ะเนี่ยยังคือเก่าอยู่เบิดแล้วพี่น้องประมาณอยู่ตรงซีนตัวเดียวตั้งหกขนาดจะที่ยังออกใส่ต้องหาเงี้ยอื่นมาใส่เงี้ยนี่บ่เป็นชาหนูบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยบ่มาแล้วเนี่ยหาแนวอื่นไปพี่น้องไปเลี้ยงควายต่อดักปลาไหลไปพี่น้องดักไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วล่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันจะมีปลาถือบ่โอ้พี่น้องเสียบเคียงเองติ่งเลยว่าล่ะเสียบเคียงเองติ่งเลยจักสิมีบ่จักสิได้บ่ได้เด้อบาดนี้เด้อบางนี้เสียบเคียงเองติ่งหลังๆให้พี่น้องหลังนี้ก็เทียบเคียงเองติ่งเช่นกันนี่โอ้เทียบเคียงเองติ่งเลยสองหลังอ้าวหลังนี้ถือปลาคว้าใส่ปลาไหลจังได้จังถือปลาคว้าพี่น้องเฮ้ยได้ละก่อนครับผมพูดหลังหนึ่งอยู่บนแต่ยังไปเบิ่งหลังหนึ่งนี่หลังหนึ่งอยู่นี่เทียบตึงบนนี่บุถือพี่น้องหลังนี่จะไปดึงเบิ้งสองหลังนั่นครับเดี๋ยวดึงเบิ้งหลังนี้ก่อนพี่น้องคุณอ่ะดึงลงไปอีกเหรอโอ้ยใส่มาเนาะเหรอโอ้ยก็ลอยมั่งสิพี่น้องเอาโอ้ยมันคายเบ็ดครับผมนั่นน่ะมันคายเบ็ดออกเลยเดี๋ยวเบ็ดมาใส่ไหมพี่น้องบ่ได้ครับบ่ได้เต็มดึงเบิ่งหลังนี่โอ้ยบ่ถือพี่น้องดึงอยู่ยังบ่ถือเนี่ยก็เบิดแล้วบาดนี่คายครับผมเดี๋ยวเนี่ยใช่ไหมครับผมเนี่ยยังอยู่อันนึงมืออื่นครับผมจังมาหลุ่นใหม่มื้อนี้ก็พลาดแล้วปลาไหลก็พลาดหลุดแต่ว่าใส่เงี้ยไว้แล้วล่ะ3หลังมื้ออื่นพุ่นล่ะจังสิไปหลุ่นเอาใหม่หนูกันบ่ติดก็หาเงี้ยใหม่ครับผมสําหรับมื้อนี้ก็ไปก็เอาเข้าคอกแล้วพี่น้องสิได้กลับบ้านบัดนี้เอาเข้าคอกเรียบร้อยแล้วมูกระเจ้ายังพันมาดอกคนมาก่อนกระเจ้าคลิปนี้จะได้จบไว้สำนี้ครับผมติดตามคลิปต่อไป